สองสามีภรรยาทั้งคู่นอนอยู่บนเตียงแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนมีคนกำลังจ้องมองอยู่และมีแมวจ้องมองมาจากนอกหน้าต่างสุนัขเลี้ยงที่บ้านมักจะหันหน้าเข้าหากำแพงน้องหมายังบอกด้วยว่าคนที่เห็นมันให้บอกว่ามันเหมือนสิงโตหรือกดหัวใจให้กำลังใจน้องหมาหน้าสิงโตด้วยหลังจากที่พี่สาวพยาบาลนวดเท้าให้ผมเมื่อคืนวันต่อมาผมเลือกที่จะออกจากโรงพยาบาลแม้ว่าหมอจะห้ามก็ตามผมไปตามที่อยู่ที่ปู่ทิ้งไว้เจออันห้วยเหยียนสิบน้องของปู่แล้วผมเอาเหรียญทองแดงที่ปู่ทิ้งไว้ให้ปู่อันดูเหรียญทองแดงนี่คือสิ่งที่ช่วยชีวิตปู่อันไว้เมื่อสมัยก่อนหลังจากปู่อันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมปู่อันให้ผมอยู่กับท่านท่านยังบอกอีกว่าจะปฏิบัติต่อผมเหมือนหลานชายแท้ๆปู่อันให้ผมใส่สร้อยข้อมือไว้มันจะช่วยหลีกเลี่ยงจากการไล่ล่าของศัตรูได้ในเวลานี้มีคู่รักเดินเข้ามาเมื่อเดือนที่แล้วทั้งสองสามีภรรยาได้เช่าบ้านปู่อันในช่วงเดือนที่ผ่านมาทั้งคู่นอนไม่หลับทั้งคืนมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นตลอดเวลารู้สึกมีคนจ้องมองอยู่ตลอดทั้งคืนผมสังเกตเห็นเส้นสีดำที่เล็บของผู้หญิงเห็นได้ชัดว่าพวกเขาถูกทำหยางเซิงต่อมาผู้หญิงเปิดคลิปวิดีโอให้ปู่อันดูในวิดีโอมีแมวกลางคืนจ้องมองอยู่นอกหน้าต่างแม้ว่าผู้ชายจะไล่แมวไปมันหนีไปแค่ครู่หนึ่งแล้วก็กลับมาที่กำแพงดูเหมือนมีบางอย่างในห้องกำลังดึงดูดพวกมันได้ยินมาว่าแมวมันกลัวหมาทั้งคู่จึงเอาหมาจากบ้านเพื่อนมาไว้ที่ห้องจู่ๆก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นในคืนนั้นกระจกแตกสามีของเธอหยิบไฟฉายมาส่องดูเขาเจอหมากำลังจ้องมองที่กำแพงเมื่อหมาหันกลับมาทั้งคู่ต้องตกใจเห็นหมาเต็มไปด้วยเลือดดูแปลกมากจริงๆหลังจากดูคลิปวิดีโอเสร็จปู่อันบอกให้พวกเขากลับไปก่อนรอปู่ค้นหาความจริงก่อนแล้วจะให้คำตอบที่น่าพอใจหลังจากที่ทั้งคู่ออกไปปู่อันมองมาที่ผมแล้วพูดว่าสายตาปู่มันไม่ค่อยดีหลานช่วยมากับปู่ทีหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงปู่อันกับผมมาถึงที่บ้านเช่าแต่ยังไม่ทันเข้าบ้านมีนกบินผ่านมาปู่อันบอกว่าเป็นนกจิงหวนนกนี้จะรบกวนจิตใจคนเมื่อเห็นเลือดบ้านนี้มีอะไรแปลกจริงๆต้องมีอะไรแน่นอน